รีวิวหูฟังงบบัดเจ็ตแบบไม่อวยกับโทโต้อาจายดอทหูฟังงบเริ่มต้นหลักร้อยที่ได้เบสนุ่มๆมีไมค์ตัดเสียงรบกวนแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปได้อีกด้วยเดี๋ยวในคลิปนี้เป็นมารีวิวตัวนี้ให้ฟังกันค่ะขอเวลา10วิถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟซอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์เท่ๆแบบนี้ด้วยหรือจะมาเป็นชาวข้างรักกันป้ายยาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบกันขายตรงบายก่อนอื่นเลยสวัสดีชาวข้างรักหูฟังทูไวเลททุกคนกันด้วยนะคะสำหรับในเซสชั่นแรกจะมาแกะกล่องกันก่อนเนาะตัวกล่องของน้องโทโซอาจายดอทเนี่ยจะมาในไซส์เล็กๆกระทัดรัดนะคะแต่ว่าอัดเต็มไปด้วยของแน่นแน่นอนหากเปิดมาด้านในค่ะจะมีตัวซองสีขาวซึ่งจะมีสมุดคู่มือมาให้ด้วยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ส่วนตัวหูฟังก็พักไว้ก่อนนะคะมาดูของแถมดีกว่าน่าสนใจมากๆก็คือจะมีจุกหูฟังมาให้ทั้งหมด5คู่ด้วยกันทุกคนหากรวมกับที่ติดมากับหูฟังอยู่แล้วก็จะเป็น6คู่นะคะโดย5คู่นี้จะมีไซส์ที่แตกต่างกันเพื่อให้เข้ากับสรีระของแต่ละคนแล้วก็ทางเฟซแนะนำว่าให้เลือกไซส์ที่กระชับกับหูหน่อยเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีมากขึ้นหากเรายกถาดจุกหูฟังออกก็จะเจอกับตัวสายชาร์จ Type C นะคะความยาวอยู่ที่21เซนมีมาให้1เส้นสามารถเสียบเพิ่มต่อกับตัวอะแดปเตอร์มือถือได้หรือหากใครมีสาย Type C อยู่แล้วก็สามารถใช้สายนั้นเพื่อชาร์จแบตตัวหูฟังได้เลยค่ะนอกจากนี้ในคลิปนี้เฟซจะมีอัคเซสซอรี่เสริมนะคะชื่อว่า Spin Fit เลือกมาเป็นรุ่น Omni Size M ค่ะทุกคนสามารถเอามาใส่แทนจุกหูฟังซิลิโคนแบบเดิมๆได้ก็จะช่วยให้เสียงเนี่ยนุ่มมากขึ้นยังไงเดี๋ยวเฟซทำเซ็กชันแยกรีวิวไว้ให้นะคะก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของสเปคการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูการดีไซน์ส่วนแรกก็คือตัวเคสนั่นเองน้องจะมาในไซส์ที่แบบพกพาได้นะคะใส่กระเป๋าเสื้อข้างหน้าหรือว่าใส่ในกระเป๋ากางเกงพกไปข้างนอกได้เลยสบายๆเล็กๆแค่นี้เองนะคะดีไซน์เขาจะเป็นตัวเคสสีดำเนาะเป็นวัสดุพลาสติกด้านหลังจะมี USB Type C มาให้ส่วนบริเวณด้านหน้าจะมีเป็นเหมือนแบบว่าจุดไฟสถานะทั้งหมด4อันด้วยกันโดยเจ้าสิ่งนี้เนี่ยเขาจะไว้บ่งบอกเรื่องของแบตเตอรี่นะคะถ้าเกิดมีไฟขึ้นตามจำนวนเนี่ยก็จะเป็นบ่งบอกถึงแบตเต็มแบตใกล้หมดโดยไฟ1ดวงที่แสดงก็จะบอกถึงแบตเตอรี่ที่ต่ำกว่า 25% ไฟ2ดวงบอกถึง 50% ไฟ3ดวง 75% และไฟ4ดวงก็คือแบตเต็ม 100% นั่นเองค่ะเผื่อใครแบบชาร์จแบตจะได้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันชาร์จเต็มแล้วหรือว่าแบตกำลังจะหมดนะคะโดยก่อนหน้านี้เฟซก็เคยรีวิวน้องโทโซโทโนฟิตไปเหมือนกันอันนั้นจะเป็นรุ่นพี่มากกว่าจะมีการบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ค่อนข้างละเอียดมากกว่าตรงนี้แต่แน่นอนราคามันต่างกันนะงบราคาหลักร้อยเองก็ได้ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะหากเราเปิดมาแล้วค่ะด้านในก็จะมีการบอกว่าหูฟังเนี่ยเป็นสำหรับด้านซ้ายด้านขวาใครใช้งานเก็บต่างๆไม่ได้ยุ่งยากมากนะคะเพราะถ้าเกิดเราใส่ไม่ลงล็อกน้องก็จะใส่ไม่ได้ก็ต้องกึกๆนิดนึงน้องก็จะลงล็อกพอดีแล้วก็จะมีแม่เหล็กด้านในที่คอยดูดไม่ให้น้องหลุดออกมานั่นเองและสำหรับใครที่ใช้งานตัวหูฟังแล้วอยากรู้เรื่องของแบตเตอรี่แต่ละข้างว่ามันเท่าไหร่แล้วเราสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันเพื่อเช็คแบตเตอรี่ได้นะคะแต่หากดูผ่านเคสจะไม่สามารถดูละเอียดได้ขนาดนั้นนะคะส่วนการดีไซน์ของตัวหูฟังจะเป็นแบบอินเอียร์ใช้เป็นวัสดุพลาสติกผิวด้านน้ำหนักข้างละ 3.7 กรัมมีไมโครโฟนมาให้2ตัวใช้พูดคุยโทรศัพท์ได้ซึ่งเฟซทำการเทสไมค์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะลองไปฟังกันได้แล้วก็ในตัวนี้เนี่ยมีการตัดเสียงรบกวนให้ด้วยสำหรับการคอนโทรลต่างๆเป็นระบบแบบสัมผัสไม่ว่าจะเป็นหยุดเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายเรียก Siri ได้เดี๋ยวเฟซจะให้ทีมงานขึ้นข้อมูลไว้ให้นะคะว่าทัชทั้งหมดกี่ครั้งเนี่ยจะเรียกใช้งานอะไรบ้างจากที่ลองใช้งานจริงมาก็ถือว่าโอเคเลยค่ะเรื่องของระบบทัชเนี่ยไม่เซนซิทีฟมากเกินไปแล้วก็รูปทรงของตัวอาจายดอทเนี่ยจะมีพื้นที่ในการจับมากขึ้นทำให้นิ้วของเราไม่ไปสัมผัสโดนจุดเซ็นเซอร์แล้วก็ไม่เปิดเพลงลั่นออกมาง่ายๆค่ะส่วนน่าสนใจต่อมาคือเรื่องของจุกหูฟังรุ่นนี้ให้มาถึง5ไซส์เลือกใส่ตามสรีระหูของทุกคนและหากใครไม่ชอบจุกซิลิโคนที่แถมมาให้ในกล่องก็สามารถหาซื้อยี่ห้อเติร์ดปาร์ตี้มาใส่ร่วมกันได้แน่นอนว่าในคลิปนี้เฟซมีตัวมาแนะนำอยู่สามารถสคิปไปดูในช่วงนั้นกันได้เลยต่อมาในเรื่องของคุณภาพหูฟังตัวนี้จะเป็นไดนามิกไดเวอร์ขนาด6มิลจะเน้นขับเสียงย่านกลางและย่านสูงมากกว่าย่านต่ำนั่นเลยทำให้เบสของหูฟังตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตึบมากสไตล์แบบนุ่มๆนะคะหากใครคาดหวังว่าแบบอุ๊ยเสียงมันต้องใสกิ้งเหมือนระดับแพงๆอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆเข้าไปใช้งานผ่านตัว EQ ในแอปพลิเคชันเพื่อดึงเบสเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ซาวด์เนี่ยน่าฟังมากกว่าเดิมอย่างเฟซชอบโหมดคลาสสิคอลนะคะได้ทั้งเสียงวอยซ์อยู่ด้วยแล้วก็เสียงดนตรีต่างๆแม้ว่าไดเวอร์จะมีขนาดเล็กแต่ว่าตัวหูฟังรองร
ับย่านเสียงตั้งแต่20เฮิรตซ์ไปจนถึง 20,000 เฮิรตซ์คือขับได้ทุกย่านนะคะไม่ว่าจะเป็นต่ำกลางสูงซึ่งเป็นมาตรฐานที่มนุษย์ได้ยินตามปกติเลยสำหรับโหมดการเชื่อมต่อค่ะจะเป็นบลูทูธ 5.3 หากใช้ฟังเพลงทั่วไปเนี่ยไม่ได้เจอความหน่วงอะไรมากนะคะส่วนใครเป็นสายเล่นเกม FPS ตัวนี้ไม่ได้มีโหมดเกมมาให้อาจจะมีความหน่วงเล็กน้อยซึ่งใช้งานจริงมาแล้วนั้นค่ายนี้เนี่ยเหมาะสำหรับสายฟังเพลงซะมากกว่านะสำหรับวิธีการเชื่อมต่อก็ง่ายๆนะคะเปิดฝาปุ๊บแล้วก็หยิบน้องหูฟังสองข้างออกมาจากเคสจะสังเกตเห็นว่ามีไฟกระพริบสีแดงสีน้ำเงินข้างใต้หูฟังจากนั้นเราเข้าไปที่อุปกรณ์ที่ต้องการจะเชื่อมต่อแล้วก็กดเชื่อมต่อได้เลยง่ายๆแค่นี้ใช้เวลาประมาณ30วิทุกอย่างพร้อมใช้งานเรียบร้อยค่ะง่ายมากค่านี้ชื่นชมจริงๆแน่นอนว่าใช้งานจริงเราก็ต้องเจอเรื่องของแบตเตอรี่สำหรับสเปคด้านในที่ใส่ให้มาจะอยู่ที่400มิลลิแอมป์นะคะสามารถเสียบสายชาร์จผ่านไทป์ซีบริเวณด้านหลังตัวเคสได้ใช้เวลาชาร์จประมาณ2ชั่วโมงจึงจะชาร์จเต็มส่วนหูฟังข้างละ40มิลลิแอมป์ค่ะถ้าเปิดความดังอยู่ประมาณ 50% จะฟังต่อเนื่องกันได้5ชั่วโมงครึ่งและหากสลับพักใส่ในเคสชาร์จไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะใช้งานได้ยาวนานถึง22ชั่วโมงกันเลยทีเดียวใครที่ชอบพกหูฟังไปฟังเพลงข้างนอกระหว่างนั่ง BTS นั่งรถไปทำงานใช้ประมาณ2วันชาร์จ1ครั้งยังได้เลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีการใช้งานยังไงบ้างเนาะบางคนใช้งานหนักฟังทั้งวันแบตก็อาจจะหมดไวได้และนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรฐานกันน้ำ IPX5 ซึ่งสามารถใส่ออกกำลังกายได้เปียกเหงื่อเปียกฝนเบาๆล้างหน้าแล้วน้ำไปกระเซ็นโดนก็จะไม่พังนะคะแต่ข้อมูลที่คุณต้องรู้ก็คือห้ามเอาไปใส่ว่ายน้ำนะอันนั้นมันโดนน้ำเยอะเกินไปอาจจะเจ๊งได้แต่ใส่ออกกำลังกายตีแบดวิ่งนู่นนั่นทดลองแล้วใช้งานได้ค่ะเรามาดูกันต่อที่แอปบ้างดีกว่าเราสามารถใช้งานได้ผ่านแอปโทโซสามารถโหลดได้ทั้ง Android หรือว่า iOS นะคะซึ่งด้านในจะมีการปรับแต่ง EQ เพิ่มเติมได้มีพรีเซตมาให้ทั้งหมด16โหมดหรือจะเลือกปรับแต่ละย่านได้ตามใจทุกคนเลยหากใครชอบเบสหนักๆก็ลากเวฟฝั่งซ้ายขึ้นมานะคะส่วนใครอยากเน้นเสียงร้องก็จะอยู่ที่เรนจ์ระดับกลางส่วนเพิ่มเรื่องของดนตรีย่านความสูงก็สามารถเลื่อนขึ้นฝั่งขวาได้จากที่ลองใช้งานมาเฟซชอบพรีเซตคลาสสิคอลสุดนะคะนอกจากการปรับ EQ แล้วก็จะดูเรื่องของแบตเตอรี่แต่ละข้างของหูฟังได้และหากใครต้องการจะฟังเสียงที่เป็นASMR สายธรรมชาติต่างๆให้รีแลกซ์หรือว่ามีความโฟกัสกับการทำงานมากขึ้นก็สามารถกดที่หน้า Explorer ได้จะมีเสียงน้ำตกเสียงนกเสียงธรรมชาติต่างๆให้เราได้นั่งฟังไปเรื่อยๆและสุดท้ายใครที่ต้องการจะปรับปุ่มคอนโทรลตัวหูฟังเราสามารถคัสตอมเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นกด1ที2ที3ทีเรียกคำสั่งอะไรขึ้นมาก็คือเลือกเซตได้ตามใจเราเลยนะคะสำหรับในเซสชันนี้ก็จะเป็นการเทสเสียงไมโครโฟนนะคะเฟซก็จะใส่ไว้แล้วก็เชื่อมต่อกับมือถือจะเป็นเสียงที่ไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆเลยจะเป็นอัดสดๆจากตัวมือถืออย่างนี้นะคะอันนี้ลองให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูว่าเสียงไมค์เป็นยังไงบ้างถามว่าเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้ไหมก็ถือว่าใช้งานได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องพูดเสียงดังสักนิดนึงเพื่อจะให้เกมไมค์เนี่ยมันดังมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีการตัดเสียงรบกวนรอบนอกด้วยนะอย่างในเฟซเปิดแอร์อาจจะมีเสียงแอร์เข้าบ้างหรือว่าอาจจะไม่เข้าเลยส่วนเรื่องของ quality เสียงเนี่ยก็รู้สึกว่ามันอาจจะแบบเสียงไกลๆนิดนึงแต่ก็ใช้งานได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับตัวไมโครโฟนที่อยู่ในหูฟังค่ะหลังจากรีวิวแล้วก็เทสหูฟังให้ดูกันหนำใจในเซกชันนี้มาดูกันดีกว่าว่าจุกหูฟังซิลิโคนสปินฟิตรุ่นออมนี้เนี่ยจะดีกว่าจุกเดิมที่แถมมาให้ในกล่องมากน้อยแค่ไหนเอาแบบความประทับใจ first impression แรกเลยนะเป็นเรื่องของแพ็กเกจทำมาได้มินิมอลน่ารักแล้วก็รักโลกด้วยเพราะว่าเขาใช้เป็นกระดาษรีไซเคิล 100% นะคะจากที่เห็นภายนอกตัวจุกหูฟังออมนี้ไซส์ M เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าจุกเดิมที่ทางโทโซให้มาจะออกมีความสีสันสวยงามและที่สำคัญคือมันนิ่มมากเหมาะกับการใช้งานได้แบบระยะยาวมากขึ้นนะคะเมื่อลองไปใช้งานจริงแล้วเนี่ยแน่นอนว่ารู้สึกสบายมากกว่าจุกเดิมแล้วก็มีความกระชับหูมากกว่าเนื่องจากน้องอ่ะมีความแบบนิ่มก็จะเข้ากับเชฟด้านในได้ดีมากกว่านะคะส่วนเรื่องของเสียงจะมีความแน่นขึ้นเบสชัดขึ้นไม่รู้ว่าคิดไปเองไหมแต่ว่าฟังเพลงพอขึ้นนะคะแนะนำว่าเป็นอีกหนึ่งอิสเซสซอรี่ที่ควรซื้อมาลองเพิ่มเติมหูฟังราคาไม่แพงแต่ว่าของแต่งเราต้องดีค่ะ
่วนอีกหนึ่งข้อสังเกตจากใช้งานมาก็คือเจ้าจุก Spin Fit Omni เนี่ยมันจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะถ้าเกิดเราเก็บเข้าตัวเคสหูฟังอ่ะมันจะแน่นแล้วก็ไม่สามารถปิดฝาได้สนิทอาจจะเหลือช่องว่างอีกนิดเดียวแบบระดับมิลเท่านั้นแต่ว่าตัวหูฟังก็ยังชาร์จไฟได้ตามปกตินะคะถ้าเกิดใครรับข้อสังเกตตรงนี้ได้แนะนำจริงๆเพราะมันทำให้เสียงเพลงเนี่ยฟังได้ดีมากขึ้นค่ะหากใครสนใจน้องโทโซอาจายดอทนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้แล้วโดยราคาอยู่ที่799 บาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีรับประกันศูนย์ไทยให้ด้วย1 ปีลองมาคิดดูแล้วเนี่ยใครมีงบประมาณหลักร้อยนะคะสามารถใส่คนลดลงไปเพิ่มได้อีกแล้วก็เอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันใช้ฟังเพลงใช้ใส่ตอนแบบออกกำลังกายต่างๆก็ถือว่าครบถ้วนนะคะโดยคุณภาพเสียงถามว่าสมราคาไหมก็โอเคเลยนะเน้นแบบนุ่มๆไม่ได้หวือหวาอะไรมากเนาะเดี๋ยวเฟซจะแปะพิกัดสั่งซื้อของทางโทโซไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะรวมไปถึงว่าแอคเซสซอรี่ต่างๆที่เกี่ยวกับหูฟังตัวนี้ด้วยก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้แล้วก็มีประโยชน์ในการเลือกซื้อกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย